ง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเชื่อว่าแพรบอกวันที่อันนี้มาอาจารย์ต้องจำได้แน่นอนนะคะวันที่21สิงหาคม2559ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมซึ่งผมถือว่าในปีที่แล้วเนี่ยในส่วนเฉพาะของรายการนะที่จัดก็นี่เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่ามีเหตุผลเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโหราศาสตร์ค่ะจัดวันที่21นะครับแต่ว่าเหตุผลสืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมคือวันที่7เนี่ยพระฤหัสบดีย้ายซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์นะครับก็ย้ายจากราศีสิงห์เข้ามาสถิตอยู่ในราศีกันฉะนั้นในวันนั้นก็มีการจัดพิธีนะครับในเรื่องของการสวดนพประเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีเหมือนเช่นเคยครับได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพธาเตียนได้กรุณาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีซึ่งครั้งนี้เนี่ยปีที่แล้วก็จะมีจัด2รอบนะรอบแรกก็จะมีในเรื่องปัญหาในเรื่องของสถานที่ที่ไม่เพียงพอตอนต้นปีเลยมกราคมนะคะครั้งนี้ก็ได้ขยับขยายครับได้ไปใช้สถานที่ที่กุฏิของท่านผู้ช่วยเจ้าวาดอีกท่านนึงคือท่านเจ้าคุณวิเชียนซึ่งผมก็กับครอบครัวก็คุ้นเคยกับท่านตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กเล็กๆไปวิ่งเล่นไปทำบุญในกุฏินะครับก็ได้เมตตาให้ใช้สถานที่ซึ่งวันนั้นก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะรองรับกลุ่มแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วนและที่สำคัญนอกจากพิธีสวดนพประเคราะห์รับและส่งพระราชบดีแล้วในวันนั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของพิธีการนำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมไปรวบรวมมาจาก9วัดนะครับที่คนไทยให้ความเลื่อมใสศรัทธานำมาเข้าร่วมพิธีให้ทางท่านพระครูอาคมสุนทรได้ทำการพูดง่ายๆแหละแบบไทยๆเลยละคือการอาบน้ำมนต์นะครับให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ครบสมบูรณ์จริงๆค่ะมีภาพบรรยากาศกันด้วยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็มาร่วมกันทำกิจกรรมกันนะคะกับแฟนๆรายการเยอะแยะมากมายเราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธาเตียนใช่นะครับก็ต้องเป็นถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์มายืนยาวครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาครับจากพระเดชพระคุณท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนครับท่านได้เมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีสวดนพประเคราะห์รับและส่งดาวพระฤหัสบดีให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีครับซึ่งคราวที่แล้วเราก็เคยมากันที่นี่หนึ่งครั้งตอนนั้นเป็นจ้ะครั้งนั้นเนี่ยราหูถูกต้องครั้งนั้นดาวราหูย้ายนะครับแต่ครั้งนี้พระฤหัสย้ายซึ่งทุกจังหวะที่มีการเปลี่ยนผ่านแบบนี้เนี่ยการเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวนะครับก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทั้ง12ราศีเลยครับค่ะจริงๆตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีแล้วนะคะข้างนอกก็มีแฟนๆรายการนะคะมาจากหลากหลายจังหวัดบางท่านมาไกลมากนะคะวันนี้ก็เกือบ100คนใช่ไหมใช่ครับก็หลากหลายจังหวัดจริงๆนะทุกภาคของประเทศบางคนก็มาค้างอ้างแรมตั้งแต่ช่วงคืนก่อนหน้านะครับค่ะค่ะงั้นถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าแล้วพิธีกรรมเนี้ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะคืออย่างที่เคยพูดอยู่เสมอในรายการนะครับว่าทุกครั้งที่มีดาวโยกย้ายเนี่ยให้นึกถึงภาพของนกโผนบินจากกิ่งไม้หนึ่งไปเกาะอีกกิ่งไม้หนึ่งกิ่งไม้จะโครงจะสั่นไหวฉะนั้นจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการป้องกันนะครับราศีที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางในทางกลับกันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ราศีไหนที่จะได้รับผลบวกจากการโยกย้ายครั้งนี้ก็จะยิ่งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลมากขึ้นวันนี้แพมาป้องกันละกันนะคะก็พิธีใกล้เริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปเตรียมตัวกันข้างด้านนอกนะคะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าพระพุทธรูปที่เห็นเนี่ยผมมาทราบประวัติตอนหลังโอ้อายุอานามหลายร้อยปีมากเลยนะครับพระปางนาคปลกนี่คือบริเวณประลำพิธีอยู่ระหว่างการจัดเตรียมในช่วงแรกนะครับที่เห็นในภาพคือท่านพระครูอาคมสุนทรครับครั้งที่แล้วราหูย้ายก็จะมีแก้วมงคลสารพัดนึกนะครับเป็นสีดำครั้งนี้ในส่วนของพระฤหัสบดีก็เป็นลูกแก้วสีส้มนะครับซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกและนำเข้าร่วมพิธีกรรมในวันนั้นด้วยนะครับ
วันนี้อากาศดีขึ้นนะคะดีกว่าครั้งแรกนะใช่เพราะว่าเราเลือกจัดในช่วงบ่ายคลอยไปแล้วนะครับแต่ครั้งหน้าก็มีหลายคนเรียกร้องจัดเย็นๆหน่อยกว่านี้ก็ได้นะครับนะคะแบบกล่าวว่าไม่โดนแดดกันเลยเนาะครับก็คือในส่วนด้านหน้าจะเป็นประรำพิธีนะครับและนี่คือในส่วนของเขาเรียกวิหารหลังเล็กนะครับก็จะมีในส่วนของคณะสงฆ์ของทางวัดพระเชตุพนนะครับโดยมีผู้นำในการเจริญพุทธมนต์คือท่านเจ้าคุณวิเชียนนะครับเจ้าของกุฏินั่นเองเข้าตอกดอกไม้นะครับผลไม้มงคลนะครับรวมถึงในเรื่องของพวกใบสีวัตถุมงคลที่ใช้เกี่ยวข้องกับงานนะครับก็ถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมเพรียงครับความเป็นสิริมงคลสังฆังนะมามิอย่างท่านพระครูสุนทรพระครูอาคมสุนทรเนี่ยช่วงที่มีกิจกรรมดาวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านแทบไม่ได้อยู่กุฏิแล้วครับมีกิจนิมนต์ทั้งในและต่างประเทศอันนี้น้องใบบัวนะเห็นตั้งแต่เล็กจนโตอันนี้คือพี่หมอนะครับกัลยาณมิตรจากแดนใต้ร่วมบุญร่วมกุศลกับผมมานานนับ10ปีนะครับนี่ก็เป็นแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆครับที่ได้ประสบพบเจอกันเป็นครั้งแรกๆนี่คือบริเวณเมื่อกี้ด้านนอกนะฮะอันนี้คือในส่วนของด้านในนะครับก็อยู่ติดกันเลยจ้ะนะคะจุดเทียนชัยมงคลนะครับในช่วงแรกนี่ก็ให้แฟนรายการนะครับทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมให้มากที่สุดนะครับค่ะก็ปักธูปบนอาหารเส้นไหว้ใช่ครับนะคะเทียนด้านหลังนี่คุณโอนี่ก็แฟนรุ่นแรกๆเหมือนกันนะครับที่เห็นด้านหน้านี้ก็มากันเป็นครอบครัวเกือบทุกกิจกรรมขอบคุณมากค่ะนี่ก็รุ่นเก่าฮะบริจาคเลือดด้วยนะครับค่ะนี่คือนำเอาแก้วมงคลสารพัดนึกเนี่ยใส่ในเขาเรียกว่าอ่างน้ำมนต์ใหญ่ก็คืออยู่ระหว่างการทำพิธีกรรมเลยครับโอ้น้ำมนต์นี่ต้องบอกว่าพอเสร็จพิธีแล้วแย่งกันนะแจกกันแทบไม่ทันหมดไม่เหลือเลยนะคะครับใส่ขวดกลับบ้านด้วยบางครั้งจ้ะท่านพระครูอาคมสุนทรเนี่ยผมก็จะเรียกท่านตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับผมเรียกท่านติดปากว่าลุงนะท่านคือผมว่าทุกคนก็คงสัมผัสได้ท่านทำพิธีกรรมนี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็ท่านเองก็เหน็ดเหนื่อยมากนะครับหลังเสร็จกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้พลังไปมากเหลือเกินบทสวดหรือพระคาถาในวันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการวันนั้นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าประมาณนะครับ 3-4 ชั่วโมงทั้งในส่วนของพิธีกรรมนะครับรวมถึงในเรื่องของการอาบน้ำมนต์ให้กับแฟนรายการนะครับรวมถึงในขั้นตอนในส่วนของการถวายสังฆทานแล้วก็การมอบวัตถุมงคลนะครับโดยท่านพระครูอาคมสุนทรครับค่ะมีเด็กเล็กๆด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าในวันนี้เราไม่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่นะเพราะว่าเสร็จพิธีก็เย็นแล้วเนาะนะคะเพราะว่าบางท่านก็น่าจะเปียกด้วยนะคะด้วยการอาบน้ำมนต์นะคะไม่น่าจะต้องไปไหนต่อได้เนาะนี่ก็มาคุณแม่คุณลูกนะครับด้านหลังก็เป็นคู่สามีภรรยาทุกๆกิจกรรมที่เลยผ่านแต่ละช่วงเวลาก็จะมีสองส่วนผสมผสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการกลุ่มตั้งเดิมที่ตามกันมาตั้งแต่ช่วง7 โมงเช้าในครัวปีแรก
นะครับแล้วก็มีจำนวนที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในช่วงปีหลังสำหรับปีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามีดาวโยกย้ายถึง3ดวงแน่นอนครับในเรื่องของพิธีสวดนกประเคาะบูชารับและส่งดาวดังกล่าวเนี่ยก็ต้องจัดขึ้นอีกแน่นะและครั้งนี้ในแง่ของสถานที่ก็คงจะเตรียมการให้รองรับจำนวนคนได้มากขึ้นเพราะในวันนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามีคนมาแสดงความประสงค์อยากจะเข้าร่วมเพิ่มมากกว่าที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะใช่จ้ะทั้งหน้างานด้วยหรือแม้กระทั่งโทรเข้ามาลงทะเบียนผ่านรายการแต่เดี๋ยวสัญญาครับว่าปีนี้จะรองรับจำนวนคนให้ได้ครบนะตามความตั้งใจนะครับวันนั้นก็มีหลายคนมาชะโงกดูอ่างน้ำมนต์นะฮะตีความเป็นตัวเลขว่ากันไปเมื่อกี้หนูกำลังตีเลยนะคะแต่ว่าเลยมานานแล้วนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเจ้าของธุรกิจประดับยนต์นะครับอันนี้ก็ตามกันมานานแล้วแล้วก็วันนั้นก็มีบางส่วนนะครับที่ว่าตรงกับวันเกิดของคุณแม่อ๋อใช่จำได้คุณลูกนี่ชื่อคุณส้มนะพาคุณแม่อาจารย์จำแม่นมากนะเข้ามาร่วมกิจกรรมใช่ค่ะบังเอิญมากๆเลยนี่ก็เหมือนเดิมครับพี่สุธาทิพย์นี่ตั้งแต่ปีแรกจริงๆนะครับบริเวณในกุฏินี่จะมีลานต้นโพใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่าช่วยเขาเรียกว่าคุ้มแดดคุ้มฝนให้พวกเราได้พอสมควรตอนในการปล่อยข้าวตอกดอกไม้มงคลนะครับปีนี้ผมถึงขนาดกระเซ้าทางท่านพระครูอาคมว่าเดี๋ยวปีนี้ผมไม่ยอมนะถ้าวันไหนตรงกับวันที่โยกย้ายเนี่ยถ้าหลวงน้ามีกิจนิมนต์อะไรผมล็อกไว้ก่อนนะล็อกล่วงหน้า1ปีเลยนะคะครับอันนี้หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการร่วมถวายแจกันดอกไม้นะสวยงามมากจริงๆเป็นดอกกุหลาบสดแล้วก็ใช้คำว่ามหาสังฆทานนะฮะชุดใหญ่จริงๆค่ะอันนี้คือตวดน้ำนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เขาเรียกว่าในเรื่องของการแบ่งปันบุญกุศลนะครับแผ่ส่วนกุศลขอบคุณนักกีฬานะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังปีหน้าในความตั้งใจก็คิดว่าจะรองรับจำนวนคนให้ได้เพิ่มมากขึ้นอีก1เท่าตัวนะครับค่ะแต่ก็คงจะเป็นช่วงที่อาจารย์บอกนะคะหลังกลางปีไปแล้วใช่ไหมคะหรือต้นปีมีไหมคะต้นปีนี้คงอย่างนะครับเพราะว่าดาวจะโยกย้ายก็คือตั้งแต่ช่วงสิงหากันยาแล้วก็ธันวาคมก็เดี๋ยวต้องไปปรึกษาท่านพระครูอาคมครับถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะเห็นว่าเหมือนได้ยินว่ามีกุมภาจะมีดาวอะไรไหมคะไม่มีจ้ะย้ายช่วงสั้นๆอ๋อค่ะช่วงปีนี้ปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนสิงหากันยาแล้วก็ธันวาคมแต่ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะมีการโยกย้ายช่วงสั้นๆอย่างพระฤหัสบดีเนี่ยที่แพรบอกจากไหนไปไหนคะความจริงพระฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีตุล6กันยาแต่ว่าต้นปีก็จะมีสแนปช็อตเป็นช่วงสั้นๆประมาณ2เดือนนะครับกลางมกราถึงกลางมีนาอันนี้พระฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลก่อนจะโยกกลับดีเลยค่ะหนูรอถึงกันยายนไม่แต่ดึงกลับแต่เดี๋ยวหนูดึงไว้ค่ะของหนูคนเดียวหนูดึงไว้นี่ขั้นตอนในการมอบวัตถุมงคลนะครับค่ะส่วนเสาเนี่ยนะย้ายช่วง1ธันวาคมแต่ว่าในช่วงประมาณไตรมาสแรกประมาณ1เดือนนะครับปลายมีนาถึงกลางเมษาเนี่ยเสาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูก่อนที่จะโคจรกลับเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกย้ายถาวรเลยคือวันที่1ธันวาคมครับนี่นะครับอาบน้ำมนต์ค่ะอาบกันตรงนั้นเลยละครับค่ะนะทุกคนก็มีความปิติสุขนะครับในบางคนก็แบบวิถีไทยๆเลยเนี่ยก็ถอดเสื้อผ้าอาบก็อาบให้เลยเนาะใช่รับความเป็นสิริมงคลค่ะแต่ยืนยันว่าน้ำมนต์เนี่ยผมเป็นคนไปรวบรวมมาเองจาก
ในส่วนของพระอุโบสถวันนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าพวกเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้เมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมสำคัญคือในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีที่มีการโยกย้ายรวมถึงวันนี้นะครับทุกคนก็ยังได้อาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9วัดที่เป็นพระอารามหลวงจะอาราธนาถามพระเดชพระคุณครับว่าอานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์และการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นส่งผลดีอย่างไรกับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเนื่องในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในพิธีการมงคลเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์และสังเวยเกี่ยวกับเทพยดานพเคราะห์ในวันนี้ในส่วนของอานิสงส์นั้นประการแรกเบื้องต้นคือ1สุขใจสบายใจชื่นใจในด้านของพระพุทธศาสนาได้รับได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลหูเป็นมงคลตาอันนี้ก็เป็นง่ายๆว่าเป็นมีความสุขกายสุขใจชื่นอกชื่นใจที่ได้ฟังได้รับรสพระพุทธมนต์และในประการที่สองนั้นที่ว่าเกี่ยวกับเทพยดานพเคราะห์รับส่งเทพยดาในโอกาสที่ตามลัคนาราศีพฤหัสเสด็จสถิตอยู่ราศีสิงห์เป็นประจำแล้วมาโยกย้ายเคลื่อนย้ายสู่ราศีกันในต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนั้นในการที่เรามาน้อมเคารพก็เหมือนกับส่งผู้ใหญ่ท่านเสด็จไปสู่ราศีกันก็ขอให้ท่านไปด้วยความสวัสดีภาพเมื่อไปแล้วก็อย่าหันหลังมาดูชาวราศีที่อยู่ข้างหลังนี้ด้วยแม้แต่ว่าไปแล้วสถิตอยู่ราศีกันคนที่อยู่ข้างหน้าก็แสดงความยินดีต้อนรับฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นพเคราะห์แล้วก็สังเวยบูชาเทพยดานพเคราะห์พระสงฆ์ก็เสร็จแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลก็ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แล้วยังมีแถมท้ายเป็นโชคอันยิ่งใหญ่คือมีการอาบน้ำพุทธมนต์ที่ได้สาธยายพระปริตตั้งหลายๆบทนั้นครบถ้วนมาแล้วมาอาบเป็นสิริมงคลคือว่าอาจจะยังไม่ชื่นใจพรมเมื่อยังเป็นนิดๆหน่อยๆอานิสงส์ของการอาบน้ำนั้นแม้จะอาบน้ำฝนยังชื่นอกชื่นใจนี่อาบน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นสิริมงคลหาค่าไม่ได้น้ำท่าน้ำคลองยังเป็นรองน้ำมนต์น้ำท่าน้ำฝนก็สู้น้ำมนต์ไม่ได้คือมันดีทั้งนอกดีทั้งในใจก็เย็นร่างกายก็สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจเป็นสิ่งที่หาโอกาสที่จะได้พบอย่างเนี้ยยากคือน้ำพุทธมนต์นั้นก็นำมาจากหลายทิศหลายที่หลายวัดหลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาหลอมรวมเป็นองค์อันเดียวกันแล้วก็มาอาบให้แก่ท่านที่มาร่วมในพิธีจุดใหญ่จุดประสงค์ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมที่ท่านมีความปรารถนาประสงค์จัดนี้ก็เพื่อขจัดทุกโศกโรคภัยทั้งหลายเพื่อการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นให้มีความสุขความเจริญให้สมความปรารถนาโดยทั่วกันก็เป็นพิธีใหญ่นะคะสำหรับปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าดาวพฤหัสก็เป็นดาวสุภเคราะห์อย่างที่อาจารย์เรียนนะคะว่าเดี๋ยวต้นปีจะมีการยกย้ายช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะย้ายถาวรอีกทีก็คือ1ปีหน้าเดี๋ยวนี้เริ่มมีศัพท์ทางโหราศาสตร์นะเริ่มมีนิดนึงค่ะเรียนรู้นะคะก็อย่างที่แพรบอกนะครับว่าปีนี้เป็นปีสำคัญดาวจะมีการยกย้ายถึง3ดวงด้วยกันนะครับฉะนั้นในเรื่องของพิธีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเนี่ยเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจัดแน่นอนแต่ขอปรึกษาท่านพระครูอาคมดูในเรื่องของฤกษ์งามยามดีด้วยส่วนหนึ่งคำนวณถึงในเรื่องขององศาการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะจังหวะเวลาของการเปลี่ยนเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยมันอยู่ติดกันก็อาจจะจัดครั้งหนึ่งนะครับแล้วช่วงปลายปีเดี๋ยวก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอาจจะจัดในช่วงเดือนสุดท้ายนอกจากรับและส่งพระสาวแล้วอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าก่อนจะเปลี่ยนผ่านศักราช
นะเราก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามศักราชหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแป๊บๆก็1ปีนะคะตามไวมากเลยนะคะสำหรับปฏิทินกิจกรรมปีนี้นะคะเราก็จะนำมาแจ้งให้คุณผู้ชมนั้นทราบกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็มาร่วมงานกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวของเราเองนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่6เมษายนปี06นะคะเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงวันเสาร์ดวงปีนี้ค่ะอาจารย์สุขภาพบุตรเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ก็จะเตือนกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อจะรับประทานอะไรให้ระวังในเรื่องของสุขอนามัยนะการขับถ่ายปัญหาพวกทางเดินหายใจแล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทและฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะของคุณปีจอนี้คุณนิดก็ให้เขาเรียกไปทำฟันขูดหินปูนนะครับหรือว่าถ้าร่างกายไหวก็อยากให้ไปบริจาคโลหิตก็จะดีส่วนบุตรบริวารด้วยพื้นชะตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมมองว่าเบาลงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราชินเรารับข่าวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปวีนาค่ะเกิดวันที่28สิงหาคมปี39วันพุธนะคะเวลาประมาณ 8:44 นะคะโชคลาภความรักนะคะช่วงนี้มีแต่ปัญหาปีนี้ชีวิตจะดีขึ้นไหมคะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21ปีสาวกาลีเนี่ยชิ่งหลายเรื่องราวเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคคนไม่วันดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาระหนี้สินอดทนหน่อยนะครับผ่านพ้นสิงหาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ให้หาโอกาสร่วมนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระอุโบสถหรือจะหมายถึงการบูรณะซ่อมแซมก็ได้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25ธันวาคมปี11นะคะวันพุธเวลาบ่ายโมง8นาทีทำอาชีพอะไรดีคะปีนี้ได้ไปต่างประเทศหรือไม่สุขภาพเป็นยังไงบ้างคู่ครองค่ะการใส่วันกำกับมาเนี่ยมันมีผลดีเห็นไหมคุณพิมพ์มา25211นะครับแต่ว่าถ้าคีย์ดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันพุธก็น่าจะเป็นปี2511นะครับถ้าไม่ถูกต้องอย่างไรส่งคำถามมายืนยันอีกรอบนึงเกณฑ์เดินทางมีหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับมรณะเป็นสีนะสัมพันธ์ถึงสุภะด้วยก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์เดินทางนะครับส่วนอาชีพที่ฉลบที่สุดในพื้นชะตาคืออะไรแป๊บหนึ่งครับถ้าจะทำในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งรัฐบาลยังถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีหรือทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศถือว่าดีที่สุดสุขภาพและคู่ครองค่ะสุขภาพปีนี้เน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารเป็นหลักนะครับอาการปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไปเช็คตับหน่อยก็ดีนะอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นสุภาพสตรีดูพวกรอบเดือนไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็พวกคออักเสบครับความรักนะคะอาจารย์ความรักความสัมพันธ์กาลีจี้ไปที่เรือนคู่อยู่นะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันบ้างหาโอกาสนะครับในส่วนของการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา คนที่ไม่มีเงินในการรักษาเนื้อรักษาตัวครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ